วันนี้ฉากท้ายของซีรีส์เรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างครับของความรู้สึกก็จะยากมากใช่ก็รู้สึกโล่งอกแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่ทุกคิวเพราะว่าทุกซีนไม่มีอันไหนง่ายเลยค่ะใช่ยากทุกซีนเลยถึงวันนี้ว่าจะง่ายแล้วแต่ก็ยากอยู่ดียากอยู่ดีค่ะใช่ตลอดระยะเวลาในการทำงานของเราสองคนมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากน้อยขนาดไหนเพื่อมาเป็นรวมบทบาทของฟีนอะเปลี่ยนเยอะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าคุณปิ่นเขาจะมีความเรียบร้อยค่ะแบบอ่อนช้อยมากแบบอ่อนหวานอ่อนโยนแบบเหมือนผ้าที่พับไว้อะแต่น้องฟีนอะไม่ใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเล่นเป็นเขาเราก็สูงไม่ได้เป็นตัวเองเลยขนาดนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนแรกๆก็จะเกรงๆนิดนึงรู้สึกว่าแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่แบบช้าจังทำอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอแบบได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้คิวสุดท้ายก็รู้สึกว่าก็ทำได้แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่ได้ขัดใจกับเขาใช่เย็นขึ้นคิดว่าใช่ค่ะแบบก็เรียบร้อยหล่อหล่อทำไมของเบกกี้นี่ว่ามีความคล้ายอนินเหมือนเลยมากๆจริงๆก็คือเบกกี้เลยแหละแต่ว่าที่ยากที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือภาษาคิวแรกๆอ่ะคิว1ถึง10อ่ะภาษาไม่เข้าปากหนูเลยแล้วหนูเครียดมากว่าทำยังไงดีให้ว่าการถ่ายทำให้มันโฟลกว่านี้เพราะว่าแบบหนูกลัวทุกคนเสียเวลาทุกอย่างไปหมดเลยหนูกดดันตัวเองมากๆหนูก็เลยแบบว่าโอเคเรามาทำกันบ้านเพิ่มดีกว่าก็คอยปรึกษาพี่ๆทุกคนว่าทำยังไงดีก็ต้องเริ่มจากแบ่งวรรคการพูดใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆคิดว่าค่อยๆดีขึ้นค่ะยิ่งถ่ายเยอะขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้นแสดงว่าต้องใช้เวลากับบทมากกว่าเรื่องอื่นพิเศษมาทุกคนค่ะแบบ Everyone, คุณอาคุณแม่ทุกคนแบบเสด็จเนาะทุกคนพูดเลยว่าแบบยากมากภาษายากมากจริงๆค่ะความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เห็นได้ชัดหลังจากที่แบบว่าเป็นตัวละครสองตัวนี้แล้วจะเซมเบ็กพูดชัดขึ้นเหรอคะใช่จริงเหรอแบบคนอื่นอ่ะจะเห็นชัดมากกว่าตัวเองพี่มีอะไรเปลี่ยนปะนิ่งขึ้นหรอเออนิ่งขึ้นอาจจะใช่เพราะปกติพีกเหรอเนี่ยแต่ก็ยังติดเล่นนะโอเคแต่ก็ไม่ปีนิ่งขึ้นประมาณนี้ใช่ใช่ทุกคนคาดหวังว่าอยากจะสิ่งที่จะได้เห็นในปิ่นพักจะมีอะไรบ้างเยอะมากเยอะมากค่ะทั้งวัฒนธรรมเนาะภาษาเสื้อผ้าขนมอาหารแล้วก็สภาพแวดล้อมแบบตัวบ้านแล้วก็โลเคชั่นใช่ค่ะโลเคชั่นก็ภาพสวยมากสีสวยด้วยค่ะแทบจะรวมทุกสิ่งอย่างของวัฒนธรรมไทยเข้าไปในเรื่องดีแล้วนะใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยเป็นงานอาร์ตดีๆงานหนึ่งเลยค่ะแสดงว่าเราระหว่างถ่ายทำเราก็เสพงานพวกนี้ไปด้วยเหมือนกันใช่ค่ะพอเวลาเราเป็นตัวละครอ่ะเราได้เห็นทุกอย่างเหมือนกันกับที่คนดูได้เห็นเลยเพราะว่าเหมือนพี่ฟิวเขาจะชอบพูดว่าลองคิดว่าเราเป็นคนดูเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเวลาที่เล่นเวลาที่สัมผัสจริงๆเวลาที่ได้ใช้จริงๆใช่มันมีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็อาหารค่ะอันไหนยากสุดของอาหารสองอันนี้แล้วเสื้อผ้ากับอาหารเหรอคะโอ้ยยากอีกอะไรมากที่สุดเลยอาหารเราต้องมือทำเองไหมอาหารยังไงอาหารอ่ะคุณปิ่นอ่ะเขาจะทำเองใช่เพราะว่าเขาเป็นแม่สี่เรือนมากเขาก็จะอยู่ครัวกับคุณอาตลอดใช่แล้วก็พอเวลาได้กินมันเหมือนเราไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้ลองทำก็โอ้ยากมากใช่แล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดค่ะแสดงว่าสกิลการทำอาหารเพิ่มขึ้นเลยเยอะแน่นอนเยอะมากบางอันแบบช่อม่วงปั้น10
อะไรเงี้ยแต่ชอบง่ายนี่สำหรับพี่ฟินพี่พี่ฟินบอกก็ไม่ง่ายแต่ก็ทำได้ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะแล้วเราอยากบอกพี่พี่แล้วเราสายกินเหรอไปกินฝีมือเขาใช่เราจะคอยแบบว่าคุณปินคะอยากรับประทานอันนี้แล้วคุณปินก็จะคอยทำให้ใช่อย่างงี้เราต้องคอยควบคุมน้ำหนักไหมมาเราใจอิทธิเราไม่ได้ว่าเรากินแซ่บหมดกินแซ่บกินแซ่บกินแซ่บในเรื่องของเสื้อผ้าคอสตูมนี่ก็บอกว่าสอดแทรกความโอ้ความเป็นไทยไปเยอะเมื่อวานที่ใส่เมื่อวานใส่ผ้าขาวม้ามีชุดเม้าห้อมมีผ้าขาวม้ามีชุดไทยด้วยมีชุดรำชุดรำโอ้ยอะไรวะมีชุดรำด้วยทั้งภาคเหนือด้วยค่ะใช่มีโลเคชั่นของภาคเหนือสวยมากสถานที่ถ่ายทำหรือโลเคชั่นก็บอกที่สวยๆทั้งนั้นเลยที่แบบว่าใช่ค่ะถ้าเป็นเจ้าสมบัติขนาดนี้ความรู้สึกแบบเหนื่อยไม่ท้อไม่ระหว่างการทำงานถ่ายทำก็ทุกวันแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันยากมากมันยากด้วยภาษาแล้วก็บทหลายๆอย่างทั้งเรื่องก็ไม่มีซีนไหนง่ายเลยจริงๆไม่คิดว่าจะมาถึงวันใช่เพราะว่าคิวแรกๆอ่ะเราคุยกันว่าแบบเราจะถึงคิวที่50ยังไงนะมันจะไปต่อยังไงนะเพราะว่าแบบแต่ละวันอ่ะแต่ละซีนมันแบบกว่าจะผ่านไปได้อ่ะกว่าพวกหนูจะแบบทำให้มันผ่านไปได้แต่ละซีนมันยากมากแรกๆอ่ะเบรกจะแตกตลอดเลยแบบว่าถ่ายไม่ครบใน1วันใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วมันมีซีนยากสุดที่พอจะพอสปอยฟังไหมว่ามีซีนเลือกซีนแบบไหนอะไรยังไงอะไรอ่ะเอาไหนดีซีนจริงๆมันก็คือซีนที่ยากแต่ว่าพอเราผ่านมาแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็ทำได้ใช่ค่ะซีนอารมณ์เหรอสำหรับหนูอ่ะมันอารมณ์ทุกซีนเลยอ่ะเพราะเขาเป็นดราม่าควีนมากแบบคุณปิ่นอ่ะใช่ก็เดี๋ยวถ้าซีรีส์ออนก็จะได้เห็นว่าแบบน้ำตาแค่ไหนอ่ะค่ะใช่หนูว่าไม่ยากค่ะเข้าใจง่ายปิดผักเข้าใจง่ายเป็นความรักแบบน่ารักมากสำหรับน่ารักมากใช่ค่ะยืนยันว่าเรื่องมันย่อยง่ายแน่นอนดูง่ายแน่นอนง่ายมากค่ะหนังรักโอ้ว้าวดราม่าก็มีค่ะแล้วก็หนักด้วยใช่มันเป็นการไล่เลเวลมากกว่าเพราะมันเป็นไล่เลเวลแบบเราจะมีหลายๆลุคในซีรีส์ตั้งแต่แบบเด็กๆน้องจนกระทั่งทำงานใช่จนกระทั่งจบเรื่องก็เป็นแต่ละลุคกุ๊กกิ๊ก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 ไม่เบาเยอะเลยเป็นภาษาคนละกันใช่แต่เดี๋ยวแต่เรื่องนี้มันรักแบบมีชาติตระกูลเนอะเรื่องแบบว่าเรื่องของเรื่องบางอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกับเรื่องโน้นมากน้อยขนาดไหนเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องนี้มันมีความแบบราชาศัพท์ความตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยเยอะแล้วก็พอมันเป็นพีเรียดอ่ะมันจะมีความหัวโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแบบประมาณนั้นเนาะแต่ว่าอนินท์อ่ะจะคิดไม่เหมือนใครเลยเพราะเขาไปเรียนนอกมาใช่แล้วก็จะเอามาแทรกใส่คุณปิ่นเยอะอยู่งั้นแสดงว่าซีนจริงๆก็มีความละเมียดละไมพอสมควรมากค่ะละเมียดสุดๆละเมียดละไมแปลฝากกินละเมียดทำไมละเมียดละไมความละมุนละมุนเหรอคะใช่ละมุนละมุนละเอียดอะไรประมาณนั้นละมุนละมุนค่ะเราเคยอยากแบบว่าเอาชุดที่เราใส่เข้าแสดงไปแบบเดินเล่นใส่ชุดไปช้อปปิ้งอะไรชุดนี้ก็ได้นะชั้นนี้เดี๋ยวหนูไปใส่ไปช้อปปิ้งต้องไปไหนคะอ่ะพอเรื่องนี้มาแบบเจอกันอีกครั้งอ่ะเรารู้สึกว่าแบบการทำงานร่วมกันมันเป็นยังไงบ้างโตมันโตขึ้นในด้านไหนบ้างเหมือนเดิมนะสำหรับฟินเหมือนเดิมก็ทำงานกันเหมือนเดิมเนาะใช่ไม่ได้มีอะไรมีอะไรยากภาษายากอย่างเดียวเลยแต่ว่า
ต่างคนต่างเข้าใจว่าเออมันยากจริงๆอ่ะแต่ว่าการทำงานของเราคุณในการที่รับส่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเรื่องงานไหมมันรู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันง่ายกว่าในการที่เราส่งไปแล้วเขารับมาเขาโต้กลับได้เรื่องนี้ยากกว่าไหมรู้สึกว่าเรื่องฟีลรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากกว่าเพราะว่าด้วยบทด้วยอะไรภาษาที่ต้องมาคิดอีกทีนึงใช่มันไม่สามารถเปลี่ยนบทได้เลยอะค่ะแบบมันไม่สามารถจำแค่ความเข้าใจได้มันต้องจำบททั้งหมดแบบเขียนยังไงก็อาจจะในบางครั้งที่เราอาจจะแบบตัดคำนี้คำนั้นได้แต่ว่าน้อยมากๆค่ะแสดงว่าอิมโพรไวไม่มีเลยไม่ยากยากมากค่ะอิมโพรไวไม่ได้เลยเพราะว่าพออิมโพรไวปุ๊บคำปัจจุบันพูดออกมาไม่ได้ใช่ค่ะมีคำหรือประโยคไหนที่เรารู้สึกว่าทำความเข้าใจกับคำนั้นยากจังคืออะไรแบบนี้ค่ะเอาจริงๆก็เยอะนะแต่ว่าทุกคำเลยค่ะจะเริ่มจากคำไหนดีพี่ตักใสนะยากอันเนี้ยสำหรับปีนพี่ตักใสเสียชีวิตอะไรประมาณเนี้ยสิ้นชีพพี่ตักใสคันตุกะอาคันตุกะก็ยากแขกพอใส่ในแบบว่าใน sentence ยาวๆอ่ะคันตุกะกลายเป็นอะไรไม่รู้ที่เราพูดออกเราต้องมานั่งแปลอีกว่าแบบคำราชศัพท์แปลว่าอะไรใช่มีหลายคำที่ยากค่ะเรื่องนี้คุณดูจะได้อะไรหนึ่งเลยคือได้อันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์ของเราที่จะได้เห็นว่าแบบประเทศไทยมีอะไรบ้างจากไทยแลนด์มากขึ้นใช่อยู่ในนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ความน่ารักเนาะของปิ่นกับอนินน่ารักมากค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคู่หนึ่งที่ไฟ like ไฟที่จะอยู่ด้วยกันเขาต่อสู้กับความรักเยอะมากแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเขาก็ต่อสู้อืมอย่างความที่เราเป็นเคนียแต่ว่าเราเบกกี้เนี่ยเราเป็นฝรั่งจะทำให้แบบผู้ชมก้าวข้ามตรงนี้ของเราไปได้ยังไงบ้างคือจริงๆตอนแรกอะหนูก็พยายามที่จะแบบเบรกคำให้พูดไทยให้ชัดที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าก็อาจจะยังมีบางคำที่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่หนูก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเสน่ห์บางอย่างก็ได้นะจะแบบน่ารักก็ได้เพราะว่ามันคือตัวละครของอนินที่เราเอาออกมาค่ะใช่เพราะว่าบ้านเขาเป็นลูกครึ่งหมดเลยใช่น่าจะเป็นหนูหมดเลยตรงแล้วเห็นไหมล่ะอันนี้แสดงว่าคือแบบว่าแฟนๆน่าจะต้องมาหลงรักตัวละครที่สองคนอยากให้หลงรักหมดเลยทุกตัวละครน่ารักมากค่ะใช่ทุกตัวละครเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่แบบน่ารักเนาะใช่ใช่ในแบบของตัวเองใช่ค่ะเดี๋ยวมีชวนแฟนมาใส่ชุดกับเราแล้วมาทำกิจกรรมกันเลยจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าหนูไม่รู้ไม่รู้คาแรคเตอร์ในตัวละครสักนิดนึงนะอยากเห็นความน่ารักก่อนสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฝากแบบคุณปิ่นอะไรเงี้ยเหรอคะคุณปิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะว้ายทำได้ไหมปกติก็สวัสดีเพคะยี่ปิ่นเองนะคะก็ฝากปิ่นพักด้วยนะเพคะรับชมเร็วๆนี้เพคะนินจะเป็นยังไงนะจะแบบว่าเขาจะแบบว่าเขาคงแค่แบบว่าไปดูเป็นพักด้วยนะคะอะไรเงี้ยไปนะคะลุยๆหน่อยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ